สวัสดีค่ะอาจารย์ชนิดาเผือกสมนะคะจากภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะหัวข้อสังคมไทยสู่อาเซียนนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปถึงเนื้อหาของหัวข้อนี้นะคะ เรามาดูกันก่อนว่า เวลาที่เราเรียนหัวข้อนี้เนี่ยมันจะมีจุดมุ่งหมายอย่างไรแล้วก็มีที่มามีความสำคัญอย่างไรบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราถึงมาเรียนเรื่องอาเซียนในขณะที่มันเป็นรายวิชาเกี่ยวกับอารยธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นนะคะอันที่จริงแล้วเนี่ยน่าจะกล่าวได้ว่าสังคมไทยมันไม่ได้เป็นสังคมที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่ว่ามันเป็นสังคมที่อยู่ในโลกใช่ไหมคะทีนี้การเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในโลกเนี่ยมันก็มากระทบสังคมไทยและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นอย่างที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะดังนั้นหัวข้อที่นำเสนอในวันนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เรียกว่าใกล้ตัวเราแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สนใจมันมากนักนะคะนั่นก็คือการที่เราเนี่ยเข้ารวมกันเป็นประชาคมอาเซียนนะคะเมื่อปลายปี2558ที่ผ่านมาจริงๆแล้วทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยทุกคนต่างก็พูดถึงการเป็นประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นมากมายนะคะแต่ว่าสำหรับหัวข้อที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของในเชิงวัฒนธรรมและสังคมที่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นหลังจากที่เราทั้งหมดเนี่ยเข้ารวมกันเป็นประชาคมอาเซียนนะคะเอาเข้าจริงๆแล้วประชาคมอาเซียนเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี2558ที่ผ่านมาทีนี้หลายคนอาจจะสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงหรือบางคนก็ไม่เคยสังเกตเห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะคะเราก็จะมาดูกันว่าอะไรที่มันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่มันอาจจะกำลังค่อยๆเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยมันส่งผลอะไรต่อชีวิตของเราไหมส่งผลอะไรต่อการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมของเราหรือเปล่านะคะอันที่จริงแล้วการรวมเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายเนี่ยเห็นตรงกันว่ามันเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประเทศสมาชิกนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยและอีก9ประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมคะทีนี้เราก็เลยจะลองแบ่งหัวข้อย่อยออกเป็น3หัวข้อด้วยกันนะคะในหัวข้อใหญ่เรื่องสังคมไทยสู่อาเซียนนะคะหัวข้อแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความรู้พื้นฐานทั่วไปเพื่อที่จะหลายคนอาจจะรู้แล้วนะคะแต่ว่าหลายคนก็อาจจะได้ทบทวนว่ามันมีข้อมูลพื้นฐานมีความเป็นมาอย่างไรบ้างเรื่องของการเป็นประชาคมอาเซียนมันมีที่มาอย่างไรและทำไมเราถึงต้องรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนอันนี้คือหัวข้อย่อยแรกนะคะหัวข้อย่อยที่2คืออาเซียนเราเหมือนกันเราต่างกันอันนี้จะเป็นความพยายามที่จะลองนำเสนอเรื่องของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ที่มีอยู่ในประเทศอาเซียนนะคะซึ่งเรามักจะเห็นว่ามันมีความหลากหลายแต่จริงๆแล้วมีหลายเรื่องที่มันมีความเหมือนกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่ อยากจะกล่าวถึงในหัวข้อย่อยที่2นะคะส่วนหัวข้อย่อยที่3เนี่ยเป็นเรื่องของตัวเราว่าแล้วเราจะเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างไรนะคะหัวข้อย่อยแรกเนี่ย เราจะได้รู้เรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนนะคะว่าอาเซียนมีประโยชน์มีความสำคัญอย่างไรซึ่งรวมทั้งที่จะพูดอยู่ในเนื้อหาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าเราพูดถึงการรวมกลุ่มของภูมิภาคมันมีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในยุโรปในสหภาพยุโรปแล้วมันจะเหมือนกับสิ่งที่เรากำลังจะเจอในอาเซียนไหมนะคะซึ่งเดี๋ยวจะคุยในรายละเอียดต่อไปนะคะในขณะที่หัวข้ออาเซียนเราเหมือนกันเราต่างกันเนี่ยเป็นความพยายามที่จะทำให้เราเห็นว่ามันมีอัตลักษณ์ร่วมในอาเซียนและมันมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาในอาเซียนพร้อมกันนั้นการเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยมันก็มีการดำเนินการบางอย่างที่จะจัดการกับเรื่องของการทำให้อาเซียนทั้งหมดเนี่ยมีอัตลักษณ์ร่วมกันรวมถึงการรักษาอัตลักษณ์และความเป็นท้องถิ่นของภูมิภาคต่างๆในอาเซียนไปด้วยนะคะไม่ได้หมายความว่าเราจะทำให้ทุกอย่างในอาเซียนเนี่ยเป็นลักษณะเดียวกันทั้งหมดมีวัฒนธรรมเหมือนกันทั้งหมดอันนี้คือสิ่งที่มันจะเป็นรายละเอียดอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะคะก็จะได้พูดในหัวข้อนี้ส่วนในหัวข้อเรื่องของการเตรียมรับมือเนี่ย
อาจารย์คงไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเราควรจะเตรียมการอย่างไรนะคะแต่ว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่พูดถึงหัวข้อนี้ก็เพียงอยากจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นและเตรียมพร้อมที่จะรับมือแล้วก็อยู่กับการเป็นประชาคมอาเซียนและเพื่อนสมาชิกอาเซียนในอนาคตนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเนื้อหาทั้งหมดค่ะ